อาสตาปราชคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธัมมัสสะวะนังเอตัมมังคะละมุตตมันตีติขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงฤดูกาลเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับหลวงพ่อสนองซึ่งท่านก็ได้ละสังขารไปตามอายุสังขารเพราะอายุสังขารของแต่ละรูปแต่ละนามก็ไม่เท่าเทียมกันนะบางคนก็มากบางคนก็น้อยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาไม่เท่าเทียมกันแต่คุณธรรมความดีของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีอายุวินยาวที่มีอายุสั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตดีเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามเหมือนองค์สำเร็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถึงแม้จะดับขันธปรินิพพานไปต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ตามแต่คุณธรรมความดีที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เราเรียนรู้ให้ดูภาวะของความเป็นจริงและที่สำคัญก็ให้ดูเรื่องจิตเนี่ยเพราะว่าเรามาวัดสังฆทานครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะเน้นให้ดูจิตนะฮะดูจิตของตัวเองไม่ต้องไปคิดดูจิตของผู้อื่นเห็นไหมบางคนแม้จะต้องให้มีเจโตนะฮะจะไปรู้วายละจิตไปรู้ความคิดของผู้อื่นแต่ไม่รู้จิตตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าหลงจิตหรือว่าหลงความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าหลงทางบางทีมันแค่ผิดทิศแต่หลงความคิดมันผิดทั้งทิศทั้งทางได้เลยไม่ถูกทำฮะอันนั้นก็ทำให้เกิดเป็นโทษเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมล่ะเขาก็เรียกว่าเป็นญาณวิปัสสนูที่ว่าจิตออกข้างนอกอยากจะไปรู้วาระจิตของคนนั้นคนนี้เห็นไหมแต่ไม่ดูจิตตัวเองที่มันมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเป็นสมุฏฐานหรือว่าสมุฏไทยของความโลภโกรธหลงที่ทำให้เราเกิดอุปทานหรือเกิดความทุกข์นะฮะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วเราไม่เข้าใจสมุฏฐานหรือตัวสมุฏไทยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นไหมทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรอันนั้นไม่มีตัวนิโรธคือตัวปัญญานิโรธคือการทำให้แจ้งซึ่งทุกข์อ่ะเราอาจจะอ่านเราท่องจำได้อริยสัจตรีทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอ้โหจำได้แม่นยำเห็นไหมแต่ทุกเกิดทุกดับมาจากทิศทางใดเราไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่สำรวมสังวรระวังนั่งยืนเดินนอนเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรหรือไม่มีสติสังวรนะไม่เห็นเพราะว่าอะไรสติมันขาดช่วงสติมันไม่ต่อเนื่องกันถ้าสติไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กันนี่มันจะไปรู้จิตเห็นจิตเวลาเรานั่งเรายืนเราเดินนั่งนอนมันมีแทรกนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนเหมือนสักครู่ในที่โยมเจริญบทพระธรรมฐานนะจะต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายถ้านิวรณ์ห้าไม่หายล่ะมันถูกขึ้นรบกวนได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจิตไม่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมจิตไม่อยู่ที่ฐานคือกายถ้าจิตอยู่ตั้งอยู่ในฐานคือกายคือกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนเนี่ยถ้าเรามีศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรอย่างนั้นมันส
ามารถจะกั้นจะกันคลื่นที่จะมาแทรกซ้อนคือนิวรณ์ทั้ง5ที่จะเข้ามาแทรกซ้อนทำให้สมาธิไม่เกิดได้เห็นไหมแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องต้องจริงจังตั้งใจเห็นไหมดังนั้นการมาพูดปฏิบัติถ้าเราก็ทำได้อย่างนี้เราจะเข้าใจทำไมครูบาอาจารย์เนี่ยบทเจริญกรรมฐานจะต้องให้มาสวดมาท่องจริงๆมันต้องให้ทำนะฮะแต่ให้รู้ว่าจะสังหารนิวรณ์ให้หายไม่ใช่ถูกนิวรณ์สังหารนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอดอะไรก็แน่นอนแหละถูกนิวรณ์สังหารเราสู้ถึงนิวรณ์ไม่ไหวถ้าเรากลัวเจ็บกลัวตายก็สู้นิวรณ์ไม่ได้เหมือนกันครูบาอาจารย์นี่ท่านจะเน้นเลยว่าเราไม่ต้องไปกลัวเจ็บกลัวตายเพราะมันอะไรมันก็เจ็บมันตายอยู่ทุกวันนะแต่บางทีเราถูกปิดบังเอาไว้เพราะว่าอะไรสุขภาพร่างกายสังขารยังมีภูมิต้านทานดียังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่เท่าเล่าเหลาอะไรเนี่ยภูมิต้านทานมันดีแต่ที่จริงแล้วความเก็บความแก่ความเจ็บความตายมันตามมาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่ที่เราเกิดมาแล้วพอเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไล่กันไปตามลมหายใจเข้าออกวันเวลาเป็นเดือนเป็นปีก็นับกันไปเถอะเนาะมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมันไล่เป็นเงาตามตัวเห็นไหมไล่ไปตามวันตามเดือนตามปีมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราขาดการสำรวจหรือว่าการสำรวมสังวรระวังแล้วมันก็พังเผลอเพลิดเพลินไปจิตมันจะออกข้างนอกฮะไปเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยจิตออกนอกไม่ได้ดูที่ภาวะจิตภายในเห็นไหมครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรสติปัฏฐาน4เห็นไหมการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานแหมเราอ่านท่องจนคล่องจนจำได้แต่ยังเป็นเรื่องของความจำยังไม่ค่อยสัมผัสความเป็นจริงนะฮะเห็นไหมกายมีไอ้ที่บอกว่ากายานุปัฏฐานพิจารณากายเห็นกายในกายเห็นไหมเห็นอย่างไรเห็นกายในกายเวทนานุปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาเห็นไหมเห็นอย่างไรเวทนาในเวทนาถ้าจิตไม่สงบสมาธิไม่มีมันไม่เห็นละไม่รู้ตรงนั้นเห็นไหมจิตานุปัฏฐานล่ะเห็นจิตในจิตเหรอฮะเห็นจิตในจิตมันเป็นอย่างไรเห็นไหมธรรมานุปัสสนาแหละฮะเห็นธรรมในธรรมอีกแล้วที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมอะฮะแต่ที่จริงถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของความจำดูความจริงดูกายดูจิตจิตตั้งอยู่ในฐานคือกายเหมือนดังที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้เห็นไหมจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายเสมอไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเราสำรวมระวังให้จิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายมันก็จะเป็นปัจจุบันกรรมแต่กรรมที่เกิดขึ้นคือการกระทำเกิดขึ้นในปัจจุบันที่จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายนั้นเป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวนะฮะมันก็จะทำให้เราสงบได้แล้วเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งภาคของทฤษฎีและภาคของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อมาเข้าใจเรื่องกายมันก็เข้าใจเรื่องจิตเพราะมันมีกายกับจิตเท่านั้นแต่ส่วนที่แยกออกไปเป็นการที่เราทำให้เราเรียนศึกษาให้รู้ถึงความหมายแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจเราสงบแล้วเราเข้าใจได้ถึงศักดิ์ของทฤษฎีนั้นใช่ไหมบางทีเราเข้าใจทฤษฎีจริงแต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตที่แท้จริงมันก็เป็นตัวสัญญาถามว่าสัญญานั้นดับทุกข์ได้ไหมดับไม่ได้เราต้องรู้ความเป็นจริงของสติปัฏฐานทั้ง4นั้นสามารถจะถอดถอนอัตตาทิฏฐิหรือว่าตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะฮะในรูปในเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิญญาณปัญจขันธ์ที่เรียกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่งมันเป็นทุกข์อย่างไรรูปเป็นทุกข์อย่างไรเวทนาเป็นทุกข์อย่างไรสัญญาเป็นทุกข์อย่างไรสังขารเป็นทุกข์อย่างไรวิญญาณมันเป็นทุกข์อย่างไรเห็นไหมเราจะได้มาเรียนรู้มาดูตรงเนี้ย
ทำให้มันเกิดความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ไปแค่สวดท่องอ่ะเราต้องเอามาทำไอ้นั่นเป็นการเรียนรู้เหมือนในบทที่สวดมนต์เราที่จริงมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติให้มันมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแต่มันก็ต้องมีทั้งการท่องจำบางทีต้องมีท่องจำเหมือนกันอันนั้นเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่หลงลืมเราจะได้เรียกชื่อสมมตินั้นถูกนะแต่ภาษามันก็คือภาษาสมมตินั่นเองนะฮะแต่คนเราส่วนใหญ่ก็หลงในเรื่องของสมมตินะฮะเหมือนทุกวันนี้โอ้สมมติเยอะแยะไปหมดเลยไหมคนเราไปติดสมมติหลงสมมติสร้างแต่เรื่องของสมมติแล้วก็ทุกข์ก็เลือกสมมตินั่นแหละมีสมมติมากเท่าไหร่ก็ทุกข์ก็เลือกสมมติมากขึ้นเท่านั้นทำให้จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นมีนี่ไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่รู้ว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนถ้าได้แล้วมันดีไม่รู้ว่าได้มาแล้วดีจริงป่ะดีทนหรือเปล่าดีแท้หรือดีเทียมไม่ได้พิจารณาถึงตรงนั้นอีกอันนี้ก็ปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้โลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเร็วจีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในไอทีร้วนมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์จึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงโชงโชคแอคชั่นกันเกินขานหลงวัตถุลุอำนาจกิเลสมารดลบันดาลให้คนมืดมนไปเพราะสิ่งงามกามคุณพามุ่นหกสัมผัสหกพาพองให้หลงไหลเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูตรงเนี้ยให้ทำความรู้จักหรือว่าเข้าใจแต่เราจะไปห้ามความเจริญทางวัตถุไม่ได้มันต้องวิวัฒนาการไปตามยุคไปตามสมัยเราต้องทำใจให้มันทันสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องคิดค้นขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายทันสมัยเราต้องทำจิตใจของเราให้เป็นไทยเหมือนกับชื่อไทยเป็นอิสระไม่ใช่เป็นทาสนะฮะเห็นไหมถ้าเราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่มีขัดเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์นั่นเราเป็นทาสถ้าขัดเขาเราไม่เป็นไรนะอันเราเป็นไทยเป็นอิสระมีก็ได้ไม่มีก็ได้สามารถจะอยู่ได้อันนั้นเราใช้สติปัญญารู้จักคำว่าพอดีนะฮะไม่ใช่พอดีแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้ยังไม่ดีต้องขวนขวายจนเกินความรู้เกินความสามารถเกินกำลังอะไรเนี่ยสติปัญญาอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นโทษไปไม่ใช่ธรรมนะฮะต้องยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีชีวิตมันก็มีปัญหาน้อยลงนะฮะถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งตนได้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเนี่ยปัญหามันก็จะเพิ่มขึ้นคือต้องตามสติปัญญาตามกำลังความสามารถฉะนั้นในหลักของมงคลสูตรใช่ไหมเราฟังพระท่านเทศท่านสวดท่านสอนหรือว่าครูบาอาจารย์เราก็จะสอนอย่างนี้สันตุนถีกตัญญุตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เรียงง่ายอันเป็นคำสอนในมงคลสูตรมงคล38ประการเอตมังคลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นไม่ค่อยนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติกันจริงจังที่เห็นนะอยู่นะเป็นพระมาหลายปีอบรมมาก็เยอะอะไรแต่เห็นคนก็มาทุกข์กันเรื่องของความอะไรฮะไม่สันโดษอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่ความสันโดษนั้นไม่ใช่ว่าไม่ขยันไม่ขวนขวายต้องขยันขวนขวายตามกำลังความรู้ความสามารถแต่อย่าให้มันเกินพอดีอะไรแต่สังคมไทยเราส่วนใหญ่ดังที่รู้ได้เห็นมันทีเกินความพอดีนะจนเป็นหนี้สินเขาท่วมท้นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องใช่ไหมทุกวันนี้ดูแล้วก็บางคนก็มาปรึกษาหาหรือว่าจะแก้ไขอย่างไรบางคนก็หลวงพ่อนั่งสมาธินานๆเห็นเลขอะไรบ้างบอกใบให้หวยแก้จนให้หน่อยนี่มันเยอะจังอะไรเนี่ยใช่ไหมบอกครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนให้มานั่งดูตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแก้จนให้ญาติโยมเขานั่งให้ดูว่ากิเลสไอ้ความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นอย่างไรให้แก้ให้ระงับให้ดับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นโทษมันเป็นทุก
เห็นไหมให้มาแก้ตรงนั้นให้มาทำตรงนั้นแล้วก็ให้มาบอกญาติโยมนั้นไม่ใช่มาบอกหวยรวยลอตเตอรี่อะไรเห็นไหมบางครั้งเราก็บอกเออโยมเล่นพนันเล่นหวยรวยไม่ทนแต่มาจนนานนะเห็นไหมที่แล้วก็บอกให้เป็นข้อคิดเนี่ยให้เขาทำความเข้าใจฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความพอดีนะฮะความพอดีตามหลักของพระพุทธศาสนาสันตุนถีกตัญญุตาต้องความบางคนไม่เข้าใจนะไหมในบางคนละสูตรอ่ะเอ๊ตอนให้สันตุก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ต้องขยันขนควายดิไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าสอนให้คนขยันเราดูในทิฏฐธรรมวิกถาประโยชน์เดียวประโยชน์ของฆราวาสหรือคฤหัสถ์พึงปฏิบัติใน4ข้อ4ประการให้พวกเราขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรที่ในบาลีบอกว่าอุทธานสัมปทามีความขยันมันเพียงตอนให้ขี้เกียจที่ไหนให้ขยันนะเห็นไหมอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทารู้จักการรักษาให้ดีด้วยกัลยาณมิตรตาล่ะการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีต้องเลือกคนคบด้วยเหมือนกันเห็นไหมแต่มันต้องเลือกสังคมที่ควรจะคบเดี๋ยวนี้ในสังคมเห็นไหมฮะบางคนก็ไปเรื่องแหล่งอบายมุขอะไรต่างๆไปคบเพื่อนที่มีแต่อบายมุขก็ชวนกันไปเรื่องอบายมุขเป็นเหตุของความทุกข์หรือเหตุของความเสื่อมก็ไปกันนะถ้าไม่เลือกคนไม่เลือกคนคบนะฮะถ้าเลือกคนค้านี่ยังพอจะเจริญก้าวหน้ามั้งแต่ไปคบกับคนที่อะไรเรื่องอบายมุขมันก็เป็นเหตุของความทุกข์เกิดโทษนะอันนี้ท่านจึงบอกว่ากัลยาณมิตรตากันคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีเนี่ยเราจะต้องนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆเห็นไหมสมะชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะเนี่ยอันนี้หลักของความสันโดษโดยตรงแหละนะที่เกจิอาจารย์เขามาลงอะไรคาถาอาคมว่าให้อะไรเป็นเมตตาหรือว่าขาขายดีมั่งมีสีสุขอะไรเนี่ยอุอากสะอุอากสะอะไรเงี้ยไหมที่จริงแล้วถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นเรื่องของความขลังมันไม่ได้ความคิดหรือว่าความเข้าใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์พุทธเจ้าเราสอนให้เชื่อกรรมคือการกระทำใช่ไหมการคิดการพูดการทำไม่ใช่จะไปอาศัยที่ว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนั้นถ้าเราไปโอ้โหเกจิอาจารย์ลงอาคมให้แล้วอุอากสะอุอากสะหัวใจมั่งมีหัวใจเศรษฐีอะไรเนี่ยแต่เราไม่ทำงานทำการไม่ขยันไม่ขนขวายถามว่าจะก่อร่างสร้างสถานะได้ไหมเห็นไหมอาศัยความขังอย่างเดียวแต่ไม่มีความคิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่มีเกจิอาจารย์องค์ใดท่านใดที่จะเก่งเกินพระพุทธเจ้าเก่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปได้หรอกครับนั้นพุทธเจ้าท่านสอนแล้วตรงที่สุดแล้วเห็นไหมตรงที่แล้วเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี้ยเป็นตัวช่วยไหมการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำให้เราปฏิบัติกันนะพอจิตใจมันมีความสงบนะฮะมันมีความใสมันมีความสะอาดเห็นไหมมันมีความบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันก็จะเห็นชัดเจนว่าเออเราควรจะวางแผนชีวิตในการดำเนินชีวิตเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรการที่เรามาถือศีลสวดมนต์ทำสมาธิอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันเกิดบุญหรือว่าเกิดสติปัญญาเห็นไหมเพื่อจะนำไปช่วยนำไปใช้ในการที่เราอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับสังคมสมมติว่าเราไม่ได้บวชถาวรเห็นไหมมาบวชเพียงเทศกาลชั่วคราวอะไรเงี้ยไม่กี่วันนั่นเนี่ยมันก็จะได้พื้นฐานทางด้านจิตใจที่เราจะนำไปใช้หรือว่านำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์มันได้ข้อคิดไงมีความรู้ความเข้าใจหลักของศาสนาเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ทางนี้และทางนั้นเราก็หนีหลักของสมาธิคือความสงบใจไม่ได้หรอกความสงบเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญเลยสมาธิคือความตั้งมั่น
จิตเราถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านมีความตั้งมั่นเนี่ยมันก็มีความคิดดีๆที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามีไอเดียดีๆอ่ะเกิดขึ้นอ่ะเออชีวิตเราตุกปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงมันมีแต่เรื่องขัดข้องหมองใจทำไมจิตใจมันไม่สะอาดแล้วไม่ใสแล้วก็บอกว่าใจใสมันเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานคนเราก็มีสามใจเนี่ยในใจเรามันมีหมดนะฮะใจเป็นบุญก็มีใจเป็นบาปก็มีใจที่เป็นนิพพานคือเย็นๆมันก็มีเราจะฟื้นฟูยังไงฮะให้ใจใสกับใจเย็นใจขุ่นนะไม่เอาออกไปเถอะมันมีแต่เรื่องโทษเรื่องทุกข์มันใช้การไม่ได้เหมือนน้ำขุ่นก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมดื่มน้ำใสสะอาดสะอาดนะฮะใจที่มันขุ่นๆเนี่ยมันใครก็รับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ขุ่นละเราตัวเองเราก็รับไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันเป็นโทษมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องกำจัดน้ำขุ่นออกจากจิตใจของเราไปอันนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อเติมน้ำใสเข้าไว้ในจิตใจของเราน้ำเย็นใสแล้วก็น้ำเย็นด้วยให้มันมีทั้งความใสและความเย็นนะชีวิตเราถึงจะมีความสุขเห็นไหมแต่ใจคุณเป็นบาปมันร้อนรนกวนกระวายนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายทุรนทุรายเห็นไหมมีแต่ความเล่าร้อนนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องนิวรณ์ที่เขาก่อกวนไม่สงบถ้าจิตใจเราฝึกศึกษาให้มันเกิดความเข้าใจโดยการประพฤติปฏิบัติเหมือนที่หลวงพ่อท่านสอนเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อก่อนที่นั่งตรงเนี้ยก็เป็นห้องวิปัสสนาที่จะมาอยู่ห้องวิปัสสนาสมัยเมื่อพ.ศ.2518เนี่ยฮะตอนนั้นบวช2517 40กว่าปีมาแล้วใช่มั้ยบวชพรรษาแรกก็อยู่ปฏิบัติอยู่ข้างนอกกันเห็นไหมอยู่กับตลาดหลวงพ่อโตเมื่อก่อนเนี่ยฮะบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่นนะฮะเพราะว่าออกพรรษาแล้วได้กฐินแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะขอลาศีลจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่าบวชให้พ่อแม่พรรษานึงก็บวชให้ศาสตร์ปัญหาอีกสักพรรษานึงที่ท่านครูบาอาจารย์เคยอยู่ห้องวิปัสสนาก็มาอยู่ห้องบอกว่าไม่นึกในใจบอกหลวงพ่อได้จะอยู่ได้ไงพระจะสึกเขาโบราณเขาบอกว่าพระจะสึกว่าเรื่องอะไรฝนจะตกแดดจะออกเห็นไหมเห็นไหมฝนจะตกแดดจะออกมันจะไปห้ามได้อย่างไรห้ามยากสิไหมฮะโบราณเขาพูดไว้อย่างนั้นใช่ไหมแต่พระจะสึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝืนใจนึกในใจว่าเราจะขอลาศีลหลวงพ่อก็ไม่ยอมให้ลาศีลทั้งที่เราก็สวดมนต์ทำสมาธิจดจำได้หมดเลยฮะจำได้คล่องหมดแล้วเพราะว่าอะไรใส่ใจสนใจเพราะว่าบวชทั้งทีทำดีให้ได้ตึกไปทั้งทีต้องนำความดีติดไปเพราะจะได้นำไปช่วยนำไปใช้ในคฤหัสถ์ของเรือนเพราะเราทำงานทำการบางทีแล้วก็อะไรเพื่อนหลบงานบ้างลูกน้องบ้างอะไรบ้างบางทีธรรมชาติธรรมดาบางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจใช่ไหมไม่ได้อย่างใจมันก็จะเกิดอารมณ์โทสะอะไรซึ่งถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราย้อนไปถึงอดีตอารมณ์โทสะนั้นเป็นเหตุของความทุกข์นะมันร้อนแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีหลักธรรมเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรอกมันแก้ไม่ได้หรือมั้งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่ามันแก้ได้ครูบาอาจารย์ว่ามันแก้ได้เห็นไหมจะทำยังไงให้จิตใจมันเย็นๆให้มันมีเมตตาไม่โกรธเขาต้องมาดูจิตเราน้องก็มาดูตัวเราอย่าไปมองเขาแต่ไปมองเขาเรามันโกรธเขาแต่ถ้ามามองจิตเราเราจะไปโกรธเขานั่นเราเผาตัวเองนะบางทีคนที่เราโกรธเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปแต่เราก็มาเผาตัวเองเกือบเป็นกับตายฮะมันย้อนมาดูตัวเองก็อย่ายิงสอนกลับมาดูตัวเองให้เห็นตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนั้นเราก็มาดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้เมื่อครูบาอาจารย์บอกว่าท่านอยู่ห้องวิปัสสนาที่ท่านมาสอนเราอะท่านบอกว่าอยู่ห้องท่านหน่อยที่ถ้าพรรษาได้เปล่าเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าหลวงพ่อพระจะสึกก็จิตใจมันก็จะอยากจะกลับไปแล้วมาอยู่ห้องวิปัสสนานี่มันลำบากนะเพราะว่าไม่อ่านไม่เขียนไม่สวดไม่พูดแล้วอยู่รูปเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่อะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดกันอย่างช้าช้าโอ้โหเวลาจะฉันข้าวทีมก็ทรมานเหลือเกินต้องกำหนดหนอรู้หนอต้นทุกข์จะดับอะไรถ้ามันยังมีอะไร
ความยินดีในรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มก็จะต้องอมเอาไว้จนฝ่ารสจะจืดหนอดับหนออะไรเนี่ยโอ้โหพระเจ้าคำหนึ่งสามนาทีนี่รสมันยังไม่ดับเลยโอ้โหฉันข้าวสองชั่วโมงไม่ได้กี่คำฮะพอรสมันจะดับลงไปนะต้องอมเอาไว้อย่างนั้นจนฝ่ารสมันจะดับว่าจืดหนอจืดหนอไม่ยินดีในรสหนอถึงจะเกินไปทีละคำทรมานไม่ยอมเอ้ยฮะพระจะสึกแล้วต้องไปทรมานอย่างนั้นน่ะใช่ไหมไปทรมานกิเลสนั่นบอกว่าทรมานกิเลสต้องทำอย่างนั้นมันอยากจะไปไม่ไปอยากจะทำก็ไม่ทำให้จิตมันสั่งเท่าก่อนจิตมันจะไปไหนทำอะไรต้องมาดูจิตก่อนถ้ามือมันเคลื่อนไหวไปตามความเคยชินใช่ไหมเราเห็นไหมบางทีเราเคลื่อนไหวทำอะไรบางทีจิตไม่อยู่ในรูไหนเลยใช่ไหมแต่บอกว่าต้องให้จิตสั่งก่อนจะไปยกจะไปหยิบจะไปขยับขยื่นเลื่อนตัวต้องให้มีสติให้จิตสั่งซะก่อนเมื่อจิตสั่งเราก็ต้องมาดูว่าจิตนั้นมีกิเลสหยิบไปเพื่ออะไรจะไปทำไมจะหยิบทำไมจะดื่มทำไมโอ้โหรายละเอียดมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมต้องไปทรมานอาหารตักมาแล้วไอ้ของที่ว่าชอบว่าใช่เอาไว้ทีหลังเมื่อจิตมันจะตักจะสั่งไปตักไอ้ที่ชอบที่ใช่ต้องอะไรมาอะไรมาฉันก่อนอันนี้ต้องเอาไว้ทีหลังเลยถ้ามันอยากจะไปตักไอ้สิ่งที่ชอบมาเข้าปากก่อนนี้เอาไว้ทีหลังต้องเอาที่ไม่ใช่ไม่ชอบไปตักมันก่อนทรมานมันนะฮะมันต้องมีการทรมานเป็นการแก้ไม่ปล่อยตามใจไม่ปล่อยไปตามกิเลสนะฮะอันนั้นเขาต้องไปฝึกอย่างนั้นไปทรมานอย่างนั้นนานๆเป็นปีๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆให้อยู่อย่างนั้นนะฮะจนฝ่ามันจะเชื่องมันจะเชื่อใช่ไหมมันยังไม่เชื่องเริ่มไม่เชื่อเลยก็ต้องทรมานกันต่อไปใช่ไหมทุกอริบทจะต้องกำหนดอย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไปอ่านหนังสือให้อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมความคิดมันเกิดความคิดมันดับนะฮะมันจะไปเถียงทะเลาะกันตัววิตกวิจารณ์อะไรเนี่ยเราก็มาดูที่จิตนะฮะจิตไม่ให้ออกไปข้างนอกให้รู้เฉพาะภายในร่างกายของตัวเองเนี่ยมันจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเรียนรู้ดูตรงนั้นต้องฝึกอย่างนั้นต่อเนื่องกันไปเป็นปีๆหลายๆปีก็ว่ากันไปนะตามเหตุตามปัจจัยที่เราผู้ขวนต้นฝ่ามันจะเชื่อได้ไหมไม่ทันนั้นแล้วจิตมันไวก็ดังที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้ไหมนั่งสมาธิเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่ใดที่ไหนก็ไม่รู้ตัวอยู่นี่ใจไปไหนไม่รู้เห็นไหมบางทีกลับไปบ้านกลับไปเรือนไปปรุงแต่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องโดนเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ค่อยอยู่กับตัวฉะนั้นทำไมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าให้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตจิตต้องอยู่กับตัวอารมณ์ปัจจุบันมันถึงจะเกิดขึ้นนะต้องให้เห็นอริยบทปัจจุบันนั้นจิตใจมันต้องสงบจริงๆจะสงบได้มันต้องอาศัยความพยายามเหมือนกันแต่ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความเคยชินล่ะเท่าไหร่มันก็ไม่สงบนะฮะเนี่ยตัวอยู่วัดแต่ใจไปบ้านอะไรเงี้ยฮะเห็นมั้ยเดี๋ยวก็บอกว่าอะไรตัวอยู่กับวัดจิตวิญญาณไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยมาแต่ร่างกายแต่จิตวิญญาณไม่ได้พามาด้วยอะไรประเภทนั้นเห็นมั้ยเห็นมั้ยไม่มีจิตวิญญาณมีแต่กายเท่านั้นตัวอยู่ก็ต้องให้ใจมันอยู่ด้วยเราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะนั่งจะยืนเจริญเดินแล้วก็ให้จิตมันอยู่กับกายอยู่กับอริยบทนั้นๆใช่ไหมทำให้มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันนั่นนะแล้วจิตใจมันก็จะค่อยๆสงบนะมันค่อยๆสงบลงมันค่อยๆเป็นค่อยไปมันอยู่ที่การฝึกฝนเหมือนกันฉะนั้นเราอย่าไปประมาทกันเลยชีวิตเรานะมันไม่ใช่จะยืนยาวอะไรใช่ไหมไม่ใช่ยืนยาวอะไรมันก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายได้กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมมันดีไม่พ้นหรอกแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างเห็นไหมเราจะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเปล่าๆหรือไอ้สมบัติพัฒฐานอะไรต่างๆหรือไม่มีใครที่จะนำพาได้แล้วก็ไม่เป็นที่พึ่งพาด้วยบางคนมีมากมายนะสมมติมากมายจะเป็นทุกข์นะอยู่กับสมมุติแล้วจะไปติดสมมุติมากๆแล้วฮะเดี๋ยวก็จะมากลายเป็นในตัวเทยพามอะไรพวกนั้นเห็นไหมในพุทธประวัติตัวเทยพามนี่มีสมบัติมากมายหรือเปล่าไหมห่วงสมบัติแม้แต่
ลูกของชายของตนเองมีอยู่คนเดียวก็ยังไม่บอกไม่กล่าวเอาสมบัติไปฝังที่ใดที่ไหนสมัยก่อนไม่มีธนาคารใช่ไหมก็ต้องฝังสมบัติเอาไว้ในไหในหีบอะไรก็ว่าไปเห็นไหมพอตัวเองจะตายไปเนี่ยฮะไม่ได้บอกกล่าวเล่าสิบอะไรให้ลูกตัวเองรู้ก็สมบัติฝังไว้ที่ใดที่ไหนเห็นไหมจิตประวัติมันก็ห่วงสมบัติไม่ไปจุติไม่ไปเกิดที่ใดที่ไหนต้องกลับมาเกิดมาเป็นสุนัขที่บ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะความห่วงสมบัตินั้นนะฮะจิตไม่ไปไหนจิตมันประวัตินะฮะเด็กบอกว่าเวลาที่เรามนุษย์เราจะดับจิตไปนี้คตินิมิตในปัจจุบันที่ว่าจะดับจิตนั้นสำคัญนะฮะเป็นสุคติหรือเป็นทุกขติอันนี้มันต้องมีสติถ้ามันขาดสติมันก็ไปทุกขตินะฮะเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมาปรากฏถ้ามีสติล่ะสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลและธรรมที่เราเคยทำไว้จะมาปรากฏนะฮะถ้าสติเราบกพร่องแหละทุกขติมันก็มาปรากฏคือนิมิตไม่ดีมาปรากฏเพราะคนเราอย่าลืมว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคนเรานี่นะมันดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดหรอกทุกคนอ่ะมันมีอ่ะส่วนดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันจึงเป็นกรรมที่นำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะแต่ยังดีเรายังมีวาสนาได้มาพบพระพุทธศาสนากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภประเสริฐและที่ประเสริฐก็คือว่าเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยใช่ไหมที่เรามาวัดกันมาถือศีลสวดมนต์มาทำสมาธินั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะฮะเห็นไหมมาอดอาหารบ้างเห็นไหมเพื่อให้มันเกิดบุญเกิดบารมีเขาเรียกว่ามาบำเพ็ญตบะเพื่อเอาชนะกิเลสอะไรฮะอันนี้ก็เป็นตบะอย่างหนึ่งมีขันติความอดทนมีวิริยะความเพียรความพยายามนะลดระดับจิตยกระดับความคิดของเราให้มันสูงขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่เราเป็นอยู่ทุกวันนะฮะพยายามยกระดับจิตของเราให้มันอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงนะให้สิ่งนี้เนี่ยมันเบาลงอันนี้เราต้องพยายามยกไม่งั้นถูกกดนะถูกความโลภความโกรธความหลงนี่กดทับทำให้จิตใจเราจมลงเราจะทำอย่างไรให้มันจิตเราอยู่เหนือโลกธรรมล่ะเห็นไหมราบยศสุขสรรเสริญเสื่อมลาภยศทุกนินทาเขาเรียกว่าโลกธรรมทั้งแปดเนี้ยเราจะยกระดับจิตอย่างไรให้มันอยู่เหนือถ้าเราไม่รักษาศีลเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันยากในการที่จะยกระดับจิตให้เหนือโลกธรรมนั้นได้ถ้าเรามารักษาศีลเรามาทำสมาธิมาเจริญวิปัสสนาก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกอริยทรัพย์ทรัพย์อันของพระอริยะทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราที่รู้ที่ละได้ความสุขที่แท้จริงหรือว่าทรัพย์ที่แท้จริงไม่อิงอามิตรอิงวัตถุที่เรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรหรืออิงวัตถุปัจจุบันเราโลกเราทุกวันนี้อิงในเรื่องของวัตถุนะไหมทะเลาะเบาแว้งแก่งแย่งจริงดีอะไรกันเขาเรื่องวัตถุนั่นนะนั่นเป็นสุขเป็นทรัพย์ของโลกีเห็นไหมเป็นทรัพย์ข้างนอกไม่ใช่ทรัพย์ข้างในเห็นไหมไม่ใช่เป็นอริยทรัพย์มันเป็นโลกียทรัพย์และไม่ใช่ของใครถาวรไม่ใช่ของใครที่แท้จริงล่ะฮะก็สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นว่าเป็นของเราแต่หมดลมไปเมื่อไหร่นะฮะก็ไม่ใช่ของเราเป็นของใครต่อไปก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครที่แท้จริงอ่ะมันเป็นของธาตุตีดินน้ำไฟลมที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำธาตุตีกับดินน้ำไฟลมหมดนะฮะไม่มีของใครมันเป็นของธรรมชาติแม้แต่สังขารร่างกายของเราเห็นไหมก็เป็นธรรมชาติเหมือนกัน
เรามาอิงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่คนเราไม่เข้าใจเนี่ยการมาอิงอาศัยอยู่ชั่วคราวแทนที่จะว่าจะสร้างสมบุญบารมีทำให้เป็นต้นทุนหรือว่าต้นบุญให้ได้อริยทรัพย์เรากลับทำมาสิ่งที่มันเสื่อมจากความเป็นอริยทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ซึ่งเป็นโลกียทรัพย์ที่จะต้องไปเสวยวิบากกรรมใช่ไหมเสวยวิบากกรรมถ้าเราไปทำไม่ดีมันเป็นเสวยวิบากกรรมนะฮะเพราะอะไรเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจมากเราก็จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมากถ้าเราไม่แก้ความโลภความโกรธความหลงให้เบาลงตราบใดที่เรายังลดละความโลภความโกรธความหลงในใจไม่เบาลงหรือไม่หมดไปทิ้งไปมันจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันเป็นกรรมนำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเชื้อกรรมทำมนุษย์ให้เราเกิดมาเนี่ยถ้ามันหมดสิ่งเหล่านี้แล้วฮะมันหมดตัณหาคือความอยากมันก็หมดความยึดหมดอุปทานมันไม่มีเชื้อกรรมนำให้เกิดตราบใดถ้าเรายังมีอุปทานยังเป็นอัตตาตัวตนมนุษย์เราไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิดหรอกเพราะมันต้องมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแต่ถ้ามันหมดอัตตาตัวตนล่ะความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่มีมันเห็นเป็นธาตุเป็นธรรมหมดเห็นไหมเป็นธรรมชาติไปหมดนะฮะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเห็นเป็นสภาวะธรรมอันนี้ภาวะจิตมันเกิดขึ้นอันนั้นไม่ต้องไปสวดไปท่องหรอกฮะมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติกันนะฮะถึงโลกจะทันสมัยศรีวิไลอย่างไรมันก็นั่นแหละถ้าเราทำไม่ถูกมันก็เป็นเวรเป็นกรรมมากขึ้นเราจะไปคิดว่าบาปกรรมไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีอะไรจะไปต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นนะฮะมันมีอยู่แล้วเหมือนโบราณที่เขาพูดว่ามันก็ถูกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะมองไปเรื่องธรรมดาธรรมดาปกติเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วไหมความสุขความทุกข์มันก็เป็นสวรรค์เป็นนรกอยู่แล้วอะฮะความเย็นๆอยู่ว่าเป็นนิพพานที่แปลความหมายให้ฟังง่ายๆนะฮะมันก็เห็นอยู่แต่ว่าภพภูมิมันอยู่ที่ใดที่ไหนหรือมันก็อยู่ในจิตใจในปัจจุบันของเราเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ตรงใดก็อยู่ที่ใจของเราในปัจจุบันว่าเราอยู่ในภูมิภพใดอารมณ์ใดล่ะเห็นไหมเราก็ต้องมาดูตรงนั้นดับจิตมันก็ไปตามอารมณ์นั้นในปัจจุบันนั่นแหละเป็นสุคตินิมิตทุคตินิมิตอะไรก่อนแล้วแต่เถอะฉะนั้นฉันต้องให้อยู่แบบมีสตินะครับบางคนมาถามเอ๊ะแล้วพระอรหันต์เขาบอกว่ามีสติสมบูรณ์อันนั้นท่านไปนิพพานอย่างเดียวเพราะท่านมีสติที่ต่อเนื่องมีสติที่สมบูรณ์แล้วท่านไม่ลืมตัวลืมตายนะเหล่านี้ถ้ายังมีความลืมตัวลืมตายนะหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่คิดตัวเองยังแน่แน่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางของความตายนะฮะในภาษิตใช่ไหมในบาลีกล่าวไว้นั้นมันก็ใช่อ่ะถ้าเป็นประมาทเป็นหนทางของความตายใจจากสติใจจากปัญญาเนี่ยไหมที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้น อยู่เหนือโลกธรรมมากขึ้นเราจะอยู่ใต้โลกธรรมหรือว่าอยู่เหนือโลกธรรมดีฮะอันนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบดูกันเองเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะเราจะอยู่เหนือโลกธรรมหรือว่าอยู่ใต้โลกธรรมหรือว่าเป็นคนแบกโลกหรือยืนบนโลกอะไรฮะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเห็นไหมแต่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ได้สัมผัสเห็นไหมเมื่อเราออกจากบ้านจากเรือนกันมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เราแสดงมุทิตาต่อครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านก็ละสังขารไปแล้วแต่ว่าหลักธรรมคำสอนก็ยังอยู่ใช่ไหมท่านก็มาเตือนจิตเตือนใจของเราให้ไม่ประมาทแม่ครูบาอาจารย์เราก็อายุยังไม่เท่าไหร่เลยใช่ปะเห็นไหมเราก็บอกโอ้ยังไม่น่าจะไปเลยนะฮะเห็นไหมน่าจะอยู่อีกนานจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้สอนธรรมให้คนทั่วไปได้รู้อีกหลากหลายมากมายแต่ว่า
มาด่วนไปมันจึงบอกว่ามันไม่แน่ไงแต่ว่าจึงบอกว่าหลักธรรมนั้นยังอยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ในใจเพราะคำสอนนั้นไม่ไปตายจากไหนนะเห็นไหมมันก็ยังอยู่คงที่และคงทนนะอย่าไปเอาความดังเอาความดีกว่าเพราะว่าความดังไม่คงที่แต่ความดีมันคงทนน่ะเห็นไหมดีอะไรก็ไม่เท่ากับมีธรรมะอยู่ในจิตใจหรอกเห็นไหมดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงบอกว่าได้เข้ามาวัดได้มาประพฤติปฏิบัติได้รู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์นะเราย้อนกลับไปสู่ครอบครัวของเรากับการที่ตอนที่มาอยู่วัดเนี่ยฮะความรู้สึกมันก็แตกต่างกันนะเห็นไหมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเว้นจากการที่ไปอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยฮะมันก็ความเป็นอิสระเนี่ยมันก็รู้จากการปลงปล่อยวางเป็นอันนี้เป็นการที่ว่าสร้างนิสัยถามว่าพระพุทธองค์ท่านก็เคยทรงปฏิบัตินี้มาก่อนที่จะมาเป็นพุทธเจ้านั้นก็ต้องสร้างบารมีมาฮะเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละตื่นตีนห้าบ้างตื่นเป็นแปดบ้างเห็นไหมหลายภพหลายภูมิถ้าเราอ่านประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นเลยว่าเออพระพุทธเจ้านี่ก่อนจะเป็นพุทธเจ้านั้นโอ้ท่านเวียนว่ายตายเกิดตกนรกก็เคยตกมาแล้วไปอยู่บนสวรรค์ก็เคยอยู่มาแล้วเป็นยาจกยากจนก็เคยเป็นมาแล้วเป็นเศรษฐีก็เคยเป็นมาแล้วเป็นบัณฑิตก็เคยเป็นมาแล้วเป็นกษัตริย์ก็เคยเป็นมาแล้วเป็นมาหมดนะฮะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมาหมดนะฮะเป็นนกคุ้มเป็นช้างพญาจักรทันนะฮะเคยเป็นมาหมดท่านจึงรู้ไงฮะแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้ว่ากรรมอย่างไรที่นำให้ไปเกิดอย่างนั้นแล้วมันมีความสุขความทุกข์อย่างไรนะท่านเห็นตรงนั้นไงอันนี้ท่านจึงมาบอกเราแต่เราไม่ไปรู้เห็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีบารมีแบบท่านที่จะไปรู้กรรมของสัตว์ที่สวยวิบากอะไรที่จะต้องมาเกิดมารับวิบากกรรมอะไรเหล่านั้นนะมาจากไหนอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้นะฮะเห็นไหมท่านรู้กรรมของสัตว์เนี่ยท่านมีจตุปัตยานรู้กรรมของสัตว์การจุติเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ท่านสามารถจะพยากรณ์ไว้ได้หรือว่าทำนายไว้ได้ชัดเจนเพราะว่าท่านรู้ไงบุพกรรมไม่เฉพาะตัวท่านเองนะบุคคลอื่นท่านก็รู้อันนั้นเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องเฉพาะพระพุทธองค์เราก็ไม่ควรคิดกันตรงนั้นเพราะเราไม่มีบารมีแบบขนาดนั้นแต่เราเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้านะเห็นไหมเราเชื่อเรื่องอย่างนั้นเพราะว่าหลายอย่างถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ลังเลสงสัยนะไม่มีวิกิจฉาตรงนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเฉพาะตนเห็นไหมที่ว่าวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยฮะเราสวดมนต์ก็เป็นประจำเห็นไหมเป็นเรื่องของวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจต่างนั่นเองฮะมันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราการปฏิบัติภาวนาบางอย่างเนี่ยเราก็ไปเล่าให้คนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้ศึกษาธรรมเนี่ยบางทีมันไปคนกันมันไปคนคุยกันคนละเรื่องบางทีมันก็จะไม่เข้าใจกันบางทีก็ไปเถียงไปขัดคอกันนะฮะฮะเพราะว่าความไม่เข้าใจอันนั้นเราจะไปโทษกันไม่ได้เพราะมันต่างกรรมต่างวาระกันนะฮะเราต้องเข้าใจเราต้องให้อภัยกันบางคนจะไปเอาชนะค้าคานกันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าระดับจิตของคนมันมีความแตกต่างกันต้องให้อภัยต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันนะฮะเมื่อเขายังไม่เข้าใจเขายังประพฤติปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ต้องให้อภัยเขาแต่ที่จริงเราควรที่จะแผ่เมตตาให้กับเขาซะด้วยซ้ำไปสิ่งใดไม่รู้ก็ขอให้เขารู้เห็นไหมสิ่งใดเขาไม่เข้าใจก็ขอให้เขาเข้าใจมันที่เราเผ่เมตตาอยู่ประจำน่ะเห็นไหมเราต้องให้เป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้โกรธใครนะเคืองใครดูอย่างพระเทวทัตใช่ไหมทำกับพุทธเจ้าขนาดไหนฮะพุทธเจ้าก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธพิสูจน์มาถามว่าโอ้เทวทัตเนี่ยพระองค์สามารถจะรู้กรรมของสัตว์ว่าบวชให้เทวทัตแล้วจะมาก่อเรื่องอะไรเงี้ยนะทำไมพระองค์บวชให้ทำไมก็บอกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่บวชให้ก็ยิ่งจะหนักไปใหญ่เลยใช่ไหมบวชให้เนี่ยถึงว่าเขามาอนามธรรมอนันติกรรมแต่ว่า
ขายังมีเหตุปัจจัยที่ว่าได้มาบวชมาครองผ้ากาสาวพัสเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงแม้จะว่าเห็นผิดกามานันตริยกรรมแต่ว่าเขาไปชดเชยกรรมแล้วอานิสงส์ของการบวชมันไม่หายไปไหนบารมีของเขาในการบวชนั้นเมื่อเขาใช้เวรใช้กรรมที่เขาทำซึ่งเป็นกรรมหนักเป็นอนันติกรรมนั้นเสร็จแล้วเขาจะได้มาตัดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เห็นไหมพุทธเจ้าคิดไปถึงขนาดนั้นนะฮะแต่พระส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพระองค์มีญาณอย่างรู้ทำไมไปบวชให้ก็มาก่อเรื่องมาทำสังฆเภทมาทำโลหิตุบาทได้แล้วทำไมเป็นขนาดนั้นล่ะฮะเห็นไหมพุทธเจ้ามีเมตตาไหมมีเมตตาหลายภพหลายภูมิที่เทวทัตนะฮะเกิดมาร่วมชาติกับพระพุทธเจ้านะเคยประทุษร้ายจนพระพุทธเจ้าเสียชีวิตแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยให้อภัยทำร้ายจนเสียชีวิตแต่พระพุทธเจ้าบอกก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธหรอกให้อภัยเห็นไหมไอ้เราท่านทั้งหลายแม้เขาว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธก็แล้วเคืองก็ซะแล้วเขาขัดใจนิดหน่อยก็โกรธแล้วเอาเป็นเอาตายกันเลยอ่ะนะใช่ไหมเราจะไปเอามรรคผลตรงไหนอ่ะนะแม้เขาว่าอะไรนิดหน่อยไม่ได้เห็นไหมบางทีเขามานินทาเนี่ยฟังจากเพื่อนในนี้เขามานินทาแกนะเนี่ยเอาเลยแหละทีเดียวขึ้นเลยของขึ้นเลยไหมเอาแล้วนะถือโทษถือโกรธจะเอาคืนเลยป่ะมีแม่โยมคนที่ไม่ถูกนินทามีไหมในโลกนี้นัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกใช่ไหมเป็นบาลีฮะเขาบอกว่าอะไรจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์อำไพไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาที่รักเราเขาก็ชมให้สมรักที่เกียดนักมักเก่าร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังวังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามเป็นอย่างนั้นไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปโศกทำไมล่ะคนที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ยนะเป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าไปนินทาเขาก็กลัวคนอื่นเขาจะมาแอบนินทาเราอีกเหมือนกันระแวงถ้าเราไม่มีนินทาใครเนี่ยเราไม่ต้องระแวงเราไม่นินทาใครหรือใครจะมานินทาเราก็ช่างเราก็เฉยใช่ไหมเป็นสุขกว่าไหมแล้วไปกลัวเขานินทาเรานี่เป็นทุกข์ไหมระแวงมันไม่ได้แอบนินทาเขาเยอะเลยนั่นนะฮะไปใส่ฟืนใส่ไฟเขาไว้เยอะเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ระแวงนะฮะเห็นคนนึงก็ซุบติ๊บครบติ๊บอะไรนินทาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นทุกข์ไปฮะใช่ไหมฉะนั้นในบาลีจึงบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกใช่ไหมนั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรือสนใจก็มีนะครั้งพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยลัทธินอกศาสนาเขาก็ให้มาด่าพระพุทธเจ้าด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้พระอานนท์เดินตามหลังไปปิบิณฑบาตด้วยกันพระอานนท์ว่าโอ้คนบ้านนี้เมืองนี้ปากจัดยังด่าเราไปอยู่เมืองอื่นดีกว่าพระองค์เห็นไหมกล่าวพุทธวาจาอย่างเดียวเห็นไหมวาจาไม่เป็นมงคลเลยพุทธองค์ถึงว่าถ้าไปอยู่เมืองอื่นเขาว่าเราอะไรเราเนี่ยเราไม่ไปกันตลอดเลยหลบไปกันตลอดไม่รู้จะไปอยู่ที่ใดที่ไหนเลยนะอานนท์เธอจงเอาชายจีวรผูกเวลาเขาด่าปุ๊บเนี่ยเอาชายจีวรนั้นมาผูกเลยเนี่ยพอเขาเลิกด่าเราแก้ดูมันมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็เป็นลมไปไหมนะพระพุทธเจ้ายังโดนเลยนะโดนว่าเห็นไหมโดนนินทาว่าร้ายแต่ท่านมีอยู่เบียดขาท่านเฉยเพราะว่าไปฉุนไปขุนก็ไม่ได้อะไรขาดทุนด้วยนะถ้าเฉยนี่เป็นอุเบกขาใช่ไหมจิตใจสงบนะเป็นหลักของการปฏิบัติถ้าฉุนละเป็นความโกรธนะเราจะฉุนหรือว่าจะเฉยดีอะโยมฮะฉุนหรือเฉยดีเฉยต้องฝึกให้มันเฉยไอ้นี่มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อฉุนหรือเพื่อเฉยอะฮะทำใจให้มันเฉยได้ไหมไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะอันนี้สำคัญนะเป็นเรื่องที่เราต้องนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราอยู่กับครอบครัวหรือว่าสังคมเห็นไหมนี่หลักของพุทธศาสนาที่เราจะต้องนำไปใช้ไม่ใช่เรามาประพฤติปฏิบัติเฉพาะที่อยู่ในวัดนะฮะกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมไม่ความรู้อะไรต่างๆฝากไว้วัดหมดอะไรเงี้ยกลับไปเหมือนเดิมไหมเพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไหมเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ที่จะต้องนำไปช่วยไปใช้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้น
แต่อย่างในสังคมทุกวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าบางคนเนี่ยพอสูงวัยแล้วก็ชอบจู้จี้ขี้บ่นลูกๆหลานก็บ่นให้ฟังดูเรียกหลวงพ่อพ่อแม่ชอบจู้จี้ขี้บ่นเลยนี่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยชอบเนี่ยผู้ใหญ่ขี้บ่นนะมันก็เลยหลบออกไปนอกบ้านนอกเรือนอะไรกันไปบ้างอ่ะนะบางครั้งเราก็ต้องเฉยๆบ้างก็มันก็ดีฮะพูดให้น้อยและปฏิบัติให้ดูมากๆนะบางคนนะพูดมากแต่ปฏิบัติน้อยเด็กมันก็เลยก็ไม่ค่อยเชื่อนะบ่นซะเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยทำอะไรให้ดูอ่ะมันต้องทำให้ดูว่าเป็นแบบอย่างเขาจะเกรงใจนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะที่เห็นนะแล้วก็อบรมมาเยอะอะไรเงี้ยนะแต่เราไปจู้จี้ขี้บ่นเด็กนี้ไม่ค่อยจะทนหรอกขยมเห็นไหมความอดทนเขาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวนี้ภาษิตเก่าๆใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะรักกลัวให้ท่านให้ผูกรักลูกใครดีต้องตีดาหากพ่อแม่พนอลูกถูกเวลาลูกจะพาจากตระกูลจำรูนเจริญนะอาตมายังจำได้ตอนเป็นเด็กก็เรียนภาษิตแล้วแต่งภาษิตเนี่ยนะเรายังจำได้ไหมโยมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นงั้นนะเห็นไหมเขาให้ท่องครูอาจารย์เขาให้เขียนอ้าวแต่งภาษิตนะเธอแต่งภาษิตเป็นหัวหน้าอาจารย์เรียนก็ครูก็ให้แต่งภาษิตเนี่ยฮะให้เด็กๆภาษาไทยไงฮะเมื่อก่อนเขาเน้นภาษาไทยยังจำได้ใช่ไหมเรียนประถมเมื่อก่อนเนี่ยแล้วกลัวหายท่านให้ผูกรักลูกให้ดีต้องตีดาหากพ่อแม่พนอลูกถูกเวลาลูกก็จะพาตระกูลตำรุนเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยตีไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้ตีไม่ได้ครูก็ไม่กล้าตีครูมาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ตีเด็กก็ไม่ได้ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่จะย้ายครูซะนี่ใช่ไหมปฏิมันหน่อยอะไรว่ามันหน่อยเลยปล่อยเฉยๆนะฮะไปที่ชอบพี่ชอบเถอะนะเลยไปกันยกใหญ่เลยครูก็เลยไม่ค่อยใส่ใจและสนใจเลยต่างคนต่างไปเลยเป็นยังไงไหมเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะโยมเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์นี่ถ้าเราทำผิดเขาตีได้ตีแล้วก็ไปฟ้องพ่อแม่กลับไปบ้านถูกตีซ้ำอีกตั้งหักย้ำคิดย้ำทำเลยทีนี้เห็นไหมตีซ้ำบอกเขาเจ็บแล้วจะได้จำทีหลังทำจะได้คิดเห็นไหมจะทำอะไรผิดจะได้คิดดีๆไม่มีอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครูไปบอกพ่อแม่เนี่ยถูกตีนะพ่อยังเลิกอย่างเงี้ยกลับไปบ้านพ่อแม่ตีสามอีกห่างทั้งหากอีกฮะมันก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะฉะนั้นอย่าไปว่าแบบโบราณไม่ดีเสมอไปก็ไม่ใช่มันก็ว่ากันเป็นเรื่องๆแต่ว่าอย่าไปว่าหรืออย่าไปตีกันโดยใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลเมื่อก่อนนี้เขาสอนก่อนที่เขาจะตีเห็นไหมเขาสอนก่อนนี่ผิดไหมยอมรับไหมตีกี่ที3ที5ที6ทีอะไรก็ว่าไปฮะแล้วเขาก็ตีเขาสอนก่อนผิดไหมยอมรับหรือเปล่าใช่ไหมถือว่าเจ็บจะได้จำไหมฮะแต่พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็เด็กก็มาฟ้องเหมือนกันนะมาโหก็อะไรเปี้ยงป้างเลยเบิร์ดเลยอะไรเงี้ยบางทีไม่ทันสอนแล้วเบิร์ดเลยมันก็ไม่ใช่นะใช้อารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่นะมันต้องใช้เหตุผลมีไหมยอมที่เนี้ยฮะใช้อารมณ์ไหมมีปะมีก็ไปบอกอีกมั้งฮะเราต้องใช้เหตุผลนะโยมบางทีเราก็ต้องพูดกันได้เหตุผลอะไรเงี้ยยิ่งโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกยุคไอทีไงใช่ไหมต้องมีข้อเปรียบเทียบเราจะไปดูเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ใช่แล้วฮะฉะนั้นถามว่าเรื่องของสมาธินี่เป็นส่วนสำคัญไหมที่จะต้องไปใช้อยู่การอยู่ในครอบครัวจำเป็นมากเราจะได้รู้จักการยับยั้งชั่งใจจะได้ควบคุมอารมณ์ได้ไงคนเราถ้ามีสติมีสมาธิอันนี้ฮะมันจะมีสมันตนึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองควรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องและเหมาะสมฮะอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาที่ต้องมาใช้นำมาใช้นะไม่ใช่ว่าเราจะมาสำรวมสังวรระวังอยู่ในเฉพาะในวัดอย่างแม้แต่ว่ากลับไปสู่บ้านสู่เรือนนะฮะเรามีหน้าที่อะไรนะฮะควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องให้มันมีความหนักแน่นนะฮะต้องพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้อันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติไปในตัวด้วยเพราะการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ไม่ใช่เพราะที่ว่าเราจะมาอยู่เฉพาะที่วัดนะฮะให้เข้าใจถึงความหมายว่ากายเวทนาจิตธรรมถึงแม้ว่าเราไปอยู่กับครอบครัวสังคมไปทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราก็มีกายมีจิตนะฮะถ้าเรากำหนดกายกำหนดจิตอันนั้นก็เป็นการที่ว่าเราเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เหมือนกันรู้คิดรู้พูดรู้ทำคิดแต่ก่อนพูดคิดแต่ก่อนทำด้วยการที่เจริญสติเป็นสมันสำนึกระลึกรู้นั้นวุฒิภาวะฐานะที่อันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นไหม
ไม่เฉพาะที่ว่าการที่ปฏิบัติเราจะได้ตอนที่ว่าเราอยู่เฉพาะวัดเท่านั้นเองแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในที่ทำงานทำการอะไรนี้เราก็สามารถจะเจริญได้เพียงให้เราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันมีสัมมันสำนึกอยู่ตรงนี้ตั้งสติให้พร้อมไม่พออย่างนี้ฮะอันนั้นแหละเมื่อสิ่งกระทบกระทั่งทางจิตทางใจของเราเราสัมผัสกับอารมณ์ที่เราได้ฝึกฝนได้เจริญสติเจริญสมาธิได้ฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านที่มาแสดงรูปนั้นนิดรูปนี้หน่อยองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยเอาไปใช้เพื่อเป็นการปลงหรือปล่อยวางให้เป็นอันนี้มันก็จะเกิดสาระเกิดประโยชน์ในการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันฮะมันจะได้เกิดอนิสงส์ไงอนิสงส์ตรงนี้บุญมันเกิดตรงนี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าภาวนาใหม่ใช่ไหมบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาจิตภาวนานั้นไม่เฉพาะเจาะจงกับการที่เรามานั่งหลับตาภาวนาหรือว่าเดินจงกรมอย่างเดียวนะจิตภาวนาเมื่อจิตอยู่ในฐานคือกายไม่ว่าเราจะหลับตาลืมตาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับปัจจุบันอันนั้นเขาเรียกว่าจิตภาวนาเรียนรู้จิตสิ่งที่มากระทบกระทั่งสัมผัสทางอายตนะที่ว่ากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสก็เรียกว่าอายตนะทั้ง6ถ้าเรามีสตินะอันนั้นคือว่าจิตภาวนามีสติรู้ว่าใช่ไหมชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่แต่ที่สำคัญอย่าไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งใช่กับไม่ชอบต้องทบทวนดูให้ดีใช่ไหมบางทีไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่มันใช่กับไม่ชอบเป็นไหมโยมเป็นไหมเป็นต้องแก้ไขตรงนั้นฝึกไว้นะให้มันเกิดความเข้าใจเอาล่ะพอสมควรแก่เวลาพูดมาก็1ชั่วโมงพอดีขอให้พูดชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็พูดสักชั่วโมงหนึ่งเอาในสุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมณลานธรรมแห่งนี้จงประสบกับความสุขความเจริญเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามีศรัทธาความเชื่อมั่นมีปัญญาความรู้ความเข้าใจที่นำไปใช้นำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเป็นความเมตตาของพ่ออุดมปริปุณโณนะคะอันนี้เราจะกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนค่ะแม่นั่งลงก่อนถึงคุณลุงนำนะคะครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานผู้ที่นำมาภายหลังอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหยทุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหยทุตติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังนิพานังโหตุสาธุกับผู้ที่มีสังฆทานนะเชิญนำสังฆทานมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญนะคะพุทธนาสาธุค่ะสำหรับญาติธรรมที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมมาได้เลยค่ะสาธุสาธุทำไมเป็นอะไรก็แม่กำนันนวลจันทร์ไงกำนันนวลจันทร์สาธุค่ะ
สาธุค่ะอ้าวมีปัจจัยมาด้วยสาธุค่ะสาธุโมทนาค่ะได้ทองมาด้วยนั่นใส่ทองทองเหลืองนะถวายพ่อปู่ไปแล้วกี่โดนอ้าวสาธุอ้าวพี่คุณแม่นวลจันทร์โหตระไวสยะนะคะพร้อมลูกหลานถวายปัจจัยหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองค่ะ1,099บาทสาธุค่ะสำหรับเมื่อเช้านะคุณยายทองใบสิริภาวะเกตก็นำปัจจัยมาถวายวันดีค่ะปัจจัยมาถวายค่ะสาธุนี่ลูกสาวไหมหลานเลยลูกสาธุหนูเขียนชื่อหน่อยก็ลูกตุ้มหูข้างเดียวชื่ออะไรล่ะลูกเขียนเขียนหน่อยเขียนหน่อยค่ะเห็นไหมแต่หูข้างเดียวก็ได้ประโยชน์นะคะหลอมแล้วก็เป็นทองคำแผ่นใหญ่เหมือนกันสาธุค่ะแต่ชื่อนะคะโมทนานะน้องลูกจ้าโมทนาค่ะชัยชนะโต๊ะจีนร่วมถวายซาลาเปาซาลาเปา600เขาบอกก้อนแล้วลูก600ลูกแล้วก็ร่วมถวายปัจจัยอีก 2,000 บาทค่ะสาธุไม่รับใบโมนะหมดธนาเหลืออย่างนี้เหลือสั้นๆหมดแล้วสาธุโมทนาค่ะน้องนกบอกว่าฝากปัจจัยป้าจะไปทำบุญที่ไหนก็ไปเอาจะไป3วัด3บุญนะขึ้นเหนือค่ะไปสุโขทัยหลวงขุนวินแล้วก็ต้นตันโตนค่ะเห็นชื่อแล้วชื่ออะไรนะลูกน้องสุหนูสุนิสานะคะต่างหูหนึ่งข้างค่ะสาธุสวัสดีค่ะร้านเสริมสวยเกษราจังหวัดประจวบร่วมเททองร่วมเททองเหลืองหล่อหลวงพ่อสนอง 1,000 บาทค่ะสาธุอันนั้นอันนั้นเขาทองเขาบอกอะไรในขันน่ะขันเขาเขียนอะไรเขียนชื่อย่างเขียนชื่อว่าดูหันขันมาดูสิถ้าเขาเขียนทองเขาใส่ทองเชิญค่ะส่งมาเลยค่ะเอาพอดีเดี๋ยวหาที่นั่งหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวรับพรจากหลวงพ่อก่อนนะคะอ้าวเราต้องบังสกุลก่อนหรือเปล่าเนี่ยบังสกุลแล้วก็รับพรพ่อนิมนต์ค่ะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งร้ายเหล่านั้นเป็นสุขก็รับพรเลยนะนี่ก็ได้ยะทาวะริวะปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ราโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเบปเรนตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะเธอเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะเธอเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตปิติโยวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปตาพระโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโน
จตโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังบรังพรสี่ประการคืออายุวนะสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลพระวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวตาพระเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทิพวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับเดี๋ยวขอแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌาย าจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับนอมือไว้ก่อนนะครับกับพระเพราะ
ขอเชิญกับพระอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ